เขาแอบไปคบกับผู้หญิงคนนึงเป็นคนที่ทำงานเดียวกันพอจับได้เขาก็บอกว่าเราก็เหมือนผู้ชายทั่วไปนะครอบครัวอื่นเขาก็มีปัญหาแบบนี้กันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกใจมากนะเราไม่คาดคิดว่าจะได้ยินจากเขาไงฮะเพราะเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองก็มีประสบการณ์เรื่องครอบครัวแตกแยกแบบนี้แหละค่ะซึ่งเขาเองก็พูดคำนี้มาตลอดเขาจะไม่ทำให้ลูกเขาเป็นแบบเขาเราเชื่อว่าถ้าเขากล้าพูดเขาก็ต้องทำไงคะเราก็เลยบอกว่าอยากให้พาผู้หญิงคนนั้นน่ะมาเคลียร์กับเราเธอต้องพูดกับผู้หญิงคนนั้นน่ะให้เราฟังว่าคุณจะเลิกกันจริงคือที่สำคัญเลยอยากได้ยินคำว่าเขาไม่ได้รักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาทำไม่ได้นี่แหละคือเป็นประเด็นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความสำนึกทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34